พามาชมอีกโซนเลยนะครับที่งานย่าโมนะครับอันนี้โซนที่เป็นจะเป็นซุ้มที่เป็นอย่างนี้นะอันนี้น่าจัดโดยอบจ.นะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะฮะก็จะมีของขายของกินอะไรหลายอย่างนะครับมีของกินของใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับส่วนใหญ่ไปชมไปด้วยบางทีมันก็นานครับเพราะว่าบางทีไปเจอจุดที่แบบเราสนใจเราก็จะจอดอัดคลิปอัดอะไรไปนะต้องขออภัยครับแต่ค่อยๆพยายามสื่อสารให้ได้มากที่สุดแหละครับอยากให้เห็นเนื้องานของที่โคราชจัดนะครับโอ้ร้านที่ขายอะไรเอ่ยขนมจีนโอ้น่ากินนะครับเนี่ยใหญ่น้อยขนมจีนประโดกนะครับร้านนี้โอ้มีน้ำยาหลายอย่างเลยมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับเดินชมไปครับนี่เขาขายแจงหลอนน่ากินนะร้านนี้ขายแจงหลอนหอมใช่ไหมแล้วขายแจงหลอนนะครับร้านนี้หอมอกอามะนาวนะครับร้านหอมอกอามะนาวนะครับขายจังหวัดไปครับชมไปเรื่อยร้านนี้ร้านอร่อยร้านน้ำตับโคราชสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เลยขายดิบขายดีกำไรแสนกว่าวันนี้อร่อยครับร้านนี้อร่อยมีตั้งแต่มีไส้กรอกเอ้ยก็มีน้ำตับแหละน้ำตับมีหมูมีเนื้อมีหมูมีเนื้อนะครับแล้วก็มีหม่ำพร้อมนะแล้วก็มีหม่ำนี่นะครับร้านนี้อร่อยครับมาไม่ผิดหวังนะฮะไหนแวะมาชิมกันนะครับเดินชมไปเรื่อยก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมยังไม่ได้วายกล้องเลยนะชอบร้านนี้ครับที่แกยำสดนะครับยำฟรี20 บาทไฟร้านนี้มืดร้านนี้ไฟมืดอ้อขนมจีนที่ชาบดงนี่มีกำลังทำส้มตำเลยนะมีทั้งขนมจีนมีทั้งส้มตำนะไปยังนะครับปลาโดครับมีส้มตำด้วยนะครับร้านนี้ไปครับอันนี้คงต้องแบ่งครึ่งร้านนี้ร้านนู้นเขากว่าจะเดินสุดทางนู้นน่ะมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรแต่ก็น่าจะได้ทั้งโซนนะผมดูแล้วอาจจะสัก10 นาทีได้ครับผัดมีโคราชโอ้บนเวทีก็กำลังมันนะวันนี้เป็นคิวของโรงเรียนบัวใหญ่นะเล่นเหมือนวงผู้ใหญ่เล่นเลยอันนี้กำลังผัดมีนะครับผัดมีโคราชนะครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับอัดคลิปเลยเอาอีกฟิลนึงก่อนเอาอีกฟิลนึงไก่
ทีตอนนั้นกำลังเล่นกันดังเบอร์เลยนะอันนี้ร้านนี้หอยทอดมังย่าร้านนี้เป็นร้านประจำอยู่ที่ไนท์วัดบูนนะ
สุดทางนี้เนาะก็จะมีสตรีทฟู้ดอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใหม่จากฝั่งนู้นนะครับกับตรงนู้นนะครับ